ดราม่าถล่มเจนนี่ปานันแฉวีรกรรมดีลลับทีมงานขอรางวัลแจกผู้ชมให้ตัวเองแบบนี้ก็มีเจนนี่ปานันเผยความจริงเบื้องหลังแจกรางวัลให้ผู้ชมดีลลับทีมงานขอรางวัลให้ตัวเองลั่นเห็นรุ่นที่ทำจึงทำตามกลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์อย่างร้อนระอุในโลกออนไลน์ภายหลังจากที่เจนนี่ปานันนักแสดงและพิธีกรอารมณ์ดีออกมาเปิดหมดเปลือกเผยเบื้องลึกเบื้องหลังการแจกรางวัลในรายการสมัยที่ทำงานอยู่ช่องดังในอดีตผ่านรายการกินแกล้มเล่าที่มีพิธีกรมาดกวนอย่างฟรอยณัฐพงษ์และครีเอทีฟมือทองฝนทัชยาโดยระบุว่ารายการในช่องดังในอดีตมักจะมีของแจกดีๆทั้งน้ำหอมนาฬิกาโทรศัพท์ต่างๆโดยคัดเลือกจาก SMS ที่ส่งเข้ามาและโดนใจทีมงานมากที่สุดก็จะได้รับรางวัลนั้นไปสาวเจนนี่ได้เผยถึงวีรกรรมการขอรางวัลให้ตัวเองว่าตอนนั้นรายการที่ทำยังไม่มีการแจกของแบบนี้จึงไปดีลกับรายการอื่นบอกว่าจะคิดข้อความส่งให้เลือกข้อความของเธอซึ่งก็ได้จริงก่อนที่เจ้าตัวจะแฉอีกว่าเห็นรุ่นที่ทำกันมาก่อนได้ของกันมาก่อนพอมาถึงรุ่นเธอบ้างก็เลยทำตามต้องได้บ้างนอกจากนี้พิธีกรสาวอารมณ์ดียังเผยอีกว่าของรางวัลรายการที่เธอทำอยู่ทีมงานรายการอื่นไม่ค่อยอยากได้กันเธอจึงได้ไม่เยอะเท่าคนอื่นเหมือนเอาของไปแลกถ้ารายการเธอแจกซีดีเพลงญี่ปุ่นคนอื่นเขาก็ไม่อยากได้งานนี้หลังจากที่เทปดังกล่าวได้ออกอากาศไปก็มีกระแสตีกลับเจนนี่ทันทีหลายคนรู้สึกผิดหวังและมองว่านี่คือสาเหตุที่ผู้ชมไม่ค่อยได้รับของรางวัลจากรายการดังกล่าวหรือไม่ถือเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆของการคอร์รัปชันได้เลยแถมยังมีคนตัดคลิปช่วงนี้มาลงในทวิตเตอร์จนกลายเป็นไวรัลมียอดวิวกว่า5ล้านวิวคนตั้งคำถามว่าเข้าข่ายหลอกลวงผู้บริโภคอีกเพียบอย่างไรก็ดีล่าสุดเมื่อเข้าไปตรวจสอบรายการคลิปตอนดังกล่าวก็หายไปจากช่องไปแล้วเรียบร้อยชมบัลเล่อลังการจากรัสเซียปิดม่านงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพมหานครครั้งที่25ชมบัลเล่อลังการจากรัสเซียอันนาคาเรนีนาปิดม่านงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพมหานครครั้งที่25ครบรอบ25ปีมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพมหานครเตรียมปิดม่านอย่างยิ่งใหญ่ด้วยสุดยอดโชว์เคสแห่งวัฒนธรรมรัสเซียการแสดงบัลเล่อันนาคาเรนีนาแอนนาคาเรนีนาโดยคณะบัลเล่ที่มีชื่อเสียงระดับโลกจากเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กไอฟ์มานบัลเล่ไอแมนบอลเลตการแสดงบัลเล่ที่ฉีกกฎสรีระร่างกายของการเต้นบัลเล่คลาสสิกมาพร้อมโปรดักชันอลังการโดยใช้แรงบันดาลใจจากผลงานสุดยอดวรรณกรรมเพื่อนำเสนอการแสดงบัลเล่ที่แปลกใหม่และการออกแบบท่าเต้นที่ฉีกกฎสรีระร่างกายให้ไปไกลกว่าบัลเล่คลาสสิกเตรียมพาทุกคนตะลึงไปกับความสามารถของนักแสดงที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นเสมือนศิลปะการแสดงของการกีฬาการแสดงบัลเล่อันนาคาเรนีนาในครั้งนี้บอริส ไอฟ์มาน มุ่งเน้นไปที่การตีความเรื่องราวรักสามเศร้าของ3ตัวละครหลักได้แก่อันนาสาวสวยจากสังคมชั้นสูงคาเรนินผู้เป็นสามีและชู้รักคาวารอนสกีโดยใช้เพลงประกอบจากนักประพันธ์ยิ่งใหญ่ชัยคอฟสกีโดย Daily Express กล่าวถึงการแสดงนี้ว่าเป็นการแสดงที่ยิ่งใหญ่อลังการที่มีการออกแบบท่วงท่าฉีกขาและยกตัวที่ท้าทายมากมายแสดงให้เห็นถึงการต่อยอดเทคนิคการเต้นบัลเล่ได้อย่างน่าทึ่งสำหรับไอฟ์มานบัลเล่ไอแมนบอลเลตเป็นคณะบัลเล่ที่มีชื่อเสียงระดับโลกจากเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กก
่อตั้งโดยบริสไอฟ์มานบริสไอแมนพ่อมดเอี่ยมเวทมนต์แห่งโรงละครที่ได้รับการยกย่องจากเดอะนิวยอร์กไทม์ให้เป็นอัจฉริยะของวงการบัลเล่ต์ของศตวรรษที่21ก่อตั้งคณะไอฟ์มานบัลเล่ต์ด้วยจุดประสงค์ที่จะต่อยอดศิลปะการแสดงบัลเล่ต์ร่วมเฉลิมฉลองการปิดม่านอย่างยิ่งใหญ่ในงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพมหานครด้วยการแสดงที่ต้องดูสักครั้งในชีวิตโดยการแสดงบัลเล่ต์อันนาคาเรนิน่าแอนนาคาเรนิน่าเปิดการแสดงเพียง2รอบเท่านั้นในวันที่21ตุลาคมเวลา19นาฬิกาและวันที่22ตุลาคมเวลา16นาฬิกาณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยสำรองที่นั่งที่ www.thaiticketmajor.com/bangkokfestival หรือจุดจำหน่าย Thai Ticket Major ทุกสาขาติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Bangkok International Festival of Dance and Music หรือ @line official ที่ @bangkokfestival ลีน่าจังเดือดบ้าน100ล้านเล็บหมดเจอบุกทั้งเสพยาถุงยางเกลื่อนลั่นถึงผู้บัญชาการตำรวจผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครหมดกันสภาพบ้าน100กว่าล้านเละหมดเป็นสลัมลีน่าจังเดือดโดนบุกทั้งเสพยาถุงยางเกลื่อนขยะเต็มไปหมดสกปรกกลิ่นคลุ้งลั่นถึงผู้บัญชาการตำรวจผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครเจอสภาพแวดล้อมแบบนี้ทำเดือดหนักลีน่าจังเน็ตไอดอลรุ่นใหญ่คนดังไลฟ์สดเผยสภาพตึกของห้างกลางเมืองที่บ้าน100กว่าล้านของเจ้าตัวอยู่มา30กว่าปีแต่บริเวณภายในห้างเจ้าตัวพาไปดูพบว่าสภาพสกปรกมากมีคนมาอาศัยพร้อมทั้งโวยสนั่นกับสภาพที่เห็นว่าทั้งเหม็นไปหมดสกปรกด้วยกองขยะขนาดเพิ่งจ้างแม่บ้านมาทำความสะอาดเป็นพันแล้วนะกลัวจะไฟไหม้โดยยังพาไปดูชี้จุดบอกมีการมาเสพยามาร่วมเทศกันถุงยางอนามัยเต็มเลยห้างลงทุนเป็นหมื่นล้านปล่อยให้มาที่มาเยี่ยวตรงนี้สกปรกขนาดไหนห้างเมื่อก่อนไม่ได้สกปรกอย่างนี้ต่างด้าวเข้ามาแย่งตอนเช้าแผงลอยหน้าบ้านพม่าหมดโดยยังบอกว่าผู้ก่อการร้ายบุกพร้อมโชว์สภาพชิ้นส่วนที่เห็นเกลื่อนรองเท้าเสื้อผ้าเศษขยะกองเกลื่อนกลาดตม.ต้องมาจับปล่อยให้มากินมานอนผู้ก่อการร้ายบุกแล้วต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจต้องมาจัดการเอามันไปเข้าคุกให้หมดพร้อมทั้งยังเรียกหาผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครชัดชาติต้องมาปิดห้างนี้เลยสกปรกเกินจะรับได้พวกนี้ต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองทำผิดกฎหมายแล้วมาอาศัยห้างชั้น3อินทราสแควร์อันตรายถ้ามันวางระเบิดวางเพลิงขึ้นมาและยังฝากถึงตม.มาตรวจสอบด้วยต่างด้าวหลายชาติช่วงนี้ยิ่งมีปัญหาผู้ก่อการร้ายด้วยลีน่าจังยังเผยความเดือดร้อนในการอยู่อาศัยตอนเย็นมีการนัดกันมาเป็นสิบมาเสพยาใกล้แถวหน้าบ้านเจ้าตัวเหม็นเข้ามาในบ้านขนาดปิดกระจกเปิดประตูบ้านเหม็นขยะเข้ามาในบ้านมีมานอนหน้าบ้านแม่บ้านไปบอกยังจะมาต่อยเอามีดแทงด้วยคลิปThank you.